ามข้อนี้น่าสนใจนะคะคุณผู้ชมถามอาจารย์ดำมาค่ะว่าคำว่า piss ค่ะ P-I-S-S เนี่ยมันเหมือนหรือว่ามันต่างกับ mad หรือ angry ทำไมคุณทำหน้าอย่างนั้นอะแสลงหูนะครับคำหยาบด้วยครับคำว่า piss ไม่สุภาพนี่ครับฟังไม่ได้เหรอคะโอ้ไม่ได้ทนไม่ได้ครับมันก็เหมือนพอพานเสืออีแล้วก็สบศาลาเอ้ยสบศาลาสบฤาษีดิฉันงง piss นะฮะเป็นคำที่ไม่สุภาพนะครับรู้จักไหมนกเหยี่ยวฮะก็คือ hawk แต่ว่าเอาหอหีบออกนะครับนกอะไรครับเหยี่ยวค่ะไม่ใช่เหยี่ยวนะครับเหยี่ยวเหรอคะจริงฮะเหยี่ยวไม่ใช่ครับเหยี่ยวพูดออกอากาศไม่ได้แต่นั่นแหละคือความหมายของคำว่า piss นะครับค่ะถ้าจะพูดหยาบๆกับเพื่อนก็ใช้ได้นะครับ I've got a piss นะฮะแต่แนะนำให้ใช้คำว่า I've got to pee or I've got to go to the bathroom แต่ทีนี้เขาถามว่า pissed เติม ed ด้วยใช่ไหม pissed เขาถามมาว่าแบบไม่เติมอะอย่างนี้แล้วถ้าแบบเติมมันจะหมายความว่ายังไงคะถ้าเติม ed อย่างนี้ก็จะแปลว่าโกรธมากๆแต่ก็ยังถือว่าไม่สุภาพอยู่ดีนะครับก็คือ I'm so pissed right now or I'm so pissed off right now นะครับแต่ว่าแนะนำให้ไม่ใช้นะครับเพราะว่ามันเป็นคำที่หยาบคายพอสมควรนะครับถ้าเป็นเพื่อนสนิทนะครับหรือคนรุ่นเดียวกันก็พอได้นะครับแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่นะครับอย่าไปพูดกับคุณยายนะครับว่า I'm so pissed off right now grandma grandma hey grandma I'm so pissed off ไม่ดีนะครับแต่ว่ามันมีอีกความหมายหนึ่งในคิดว่าที่อังกฤษนะแล้วก็ออสเตรเลียแปลว่าเมาด้วยนะครับ I'm pissed นะฮะดังนั้นบางทีฝรั่งอเมริกันก็จะพูดว่า I'm so pissed แล้วฝรั่งออสเตรเลียก็จะงงแบบอ้าวไปกินอะไรมาเมื่อไหร่เนี่ยไปดื่มหนักมาหรอใช่แต่ว่าที่อเมริกาไม่ได้แปลว่า drunk ก็คือ drunk นั่นแหละนะครับทีนี้ก็จะมีหลายคำที่แปลว่าโกรธนะครับเมื่อกี้ก็เป็นฉุนหรือว่าโกรธมากๆกัน pissed นะครับแต่ไม่สุภาพนะครับถ้าเป็นคำทั่วไปที่ถือว่าสุภาพเป็นทางการก็จะเป็นคำว่า I'm angryเองกี้เบิร์ดรู้จักไหมเองกี้เบิร์ดครับมกไม่ใช่มกนกโมโหนะฮะนกโมโหมกโนโหมกโนโหนกโมโหนะฮะ angry birds นะครับ I'm angry ใช้คู่คู่กับคำว่า with ได้นะครับ I'm angry with you right now หรือเป็นคำว่า mad ได้ I'm mad at you right now mad at you right now why are you mad at you why are you mad at me right now why because I don't know I'm mad at you because you use the word piss มันไม่สุภาพอดัมไม่ค่อยชอบนะคะคุณผู้ชมอดัมเป็นคนสุภาพนะครับหรือมีคำอื่นนะครับที่น่าใช้นะครับอาจจะเป็นคำว่า livid อันนี้คือโกรธมาก I'm so livid right now I'm livid I'm furious right now หรือ infuriated ก็ได้มีหลายคำนะครับที่แปลว่าโกรธมากๆนะครับหรือที่น่าจะที่ใช้บ่อยสุดนะครับก็คือนั่นแหละ mad นะครับอีกคำหนึ่งครับสุดท้ายนะคำว่า tickedI'm ticked off right now. อันนี้คือคำเลี่ยงของ pissed off นะครับ oh. ใช่ ticked off or I'm ticked right now. T-I-C-K-E-D ticked D ในตรงนี้ออกเป็น T ticked แต่ว่าพอมันมาเชื่อมกับ out ไม่ใช่ out off ก็เป็น ticked off นะเป็นดอเด็กนะในสำเนียงอเมริกันถ้าเป็นอังกฤษอาจจะเป็น ticked off นะไม่รู้ ticked off คืออันนี้เราก็เข้าใจได้นะคะว่าเวลาที่เราอยู่กับคนที่เราสนิทด้วยเหมือนเพื่อนผู้ชายเวลาแฮงเอาท์ด้วยกันแล้วไอ้ครั้งที่จะมาพูดว่า I am so angry มันก็ไม่ได้อารมณ์ใช่ไหมคะอาจารย์ดำมันก็ต้องมีคำเหล่านี้ออกมาบ้างใช่ I'm so pissed นะฮะก็พอได้นะครับแต่ที่บอกนะครับเอาไว้ใช้กับเพื่อนอย่างนี้นะเพื่อนสนิทก็ให้รู้คำใหม่นี้เอาไว้ค่ะคุณผู้ชมคะนั่นก็คือคำตอบนะคะว่า piss นะคะภาษาอังกฤษจะแปลว่าอะไรแล้วก็มีความเหมือนหรือว่าแตกต่างกันอย่างไรกับ angry แล้วก็ mad ค่ะ unhappy หรือ unfair this is so unfair นี่ไม่ยุติธรรมไม่แฟร์นะครับสังเกตชีวิตก็ไม่แฟร์นะครับ life is unfair หรือบอกว่า unrealisticไม่มีทางเป็นจริงนะฮะก็เพราะว่าถ้า realistic ก็คืออาจจะมีทางเป็นจริงอาจจะเป็นไปได้นะครับแต่ถ้าเอาคำนี้เป็นไปได้มีคำว่า possible เราไม่ได้บอกว่า impossible เราพูดว่า impossible